ดูสดอยู่ต้องขอบพระคุณคุณพิธานะที่มาให้ผมขอบคุณยอดชั้นนิดหนึ่งคุณจะช่วยบอกชั้นนิดหนึ่งใช่ไหมว่าช่วยกดSubscribe กรรมการข่าว YouTube ให้ผมสักนิดนึงครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube นะครับกรรมการข่าวคุยนอกจอของคุณจรยุทธสุทัศน์จินดากรรมการข่าวครับเขาบอกรายการข้างหน้าเขาบอกกรรมการข่าวใช่ใช่นี่มักจะพูดนี่ผมก็เลยไหว้วานให้คุณพิธาช่วยโปรโมท YouTube ให้ผมสักนิดนึงแกก็ดีนะค่ะแต่คือจริงๆจะเป็นการหยอกเพิ่งผิดมาไอ้เรื่องมิถุนายนน่ะมิถุนาคมมิถุนาคมเนียมวันก่อนก็กรรมการข่าวก็บอกก็มองไม่เห็นประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มีคนมองว่าเออแกเป็นคนที่ขอโทษใช่ๆผิดก็ขอโทษใช่อย่างพี่ยุทธทักว่ามิถุนาคมเสียเซลไหมคุณพิธาบอกไม่เสียเซลปกติคนเราก็พลาดกันได้ก็ขอโทษก็ยอมรับแค่นั้นเองอ่ะเมื่อวานนี้ได้ถามครบถ้วนไม่เคยจัดรายการแบบสนทนายาวนานขนาดนี้2ชั่วโมงกว่าถามว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังไหมผมยังถามเลยค่ะคุณพิธาบอกผมแซ่ลิ้มนะแซ่ลิ้มลิ้มจะระดับดุลอำนาจระหว่างอเมริกากับจีนถามถึงขนาดคุณจะเปรียบเทียบกับที่เจ้าสัวเขาบอกกลัวคุณจะเป็นยูเครนอ่ะเซเลนสกี้คุณพิธาบอกมันต่างกันมากมันเทียบกันไม่ได้และแน่นอนไม่มีใครคาดคิดถึงขนาดบางคนบอกนี่ถ้าคนที่อาจจะเป็นนายกแนวคนอังกฤษมาร้องเพลงมาเต้นเต้นมีเต้นนะดูเต้นมาเต้นเต้นสักนิดหนึ่งและเต้นทุกคนทูตหลายประเทศก็เต้นกับเขาไม่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต้นได้ง่ายๆแค่นี้พี่ยุทธอย่างนี้ผมไปใส่ลากฝันอ๋อไม่เกี่ยวเลยพี่ยุทธไม่นี่ไม่เป็นไรควรอยู่นี่ไม่จริงไม่จริงพี่ยุทธน้องไปตัวแทนพี่ค่ะพี่ยุทธไม่เต้นผมเดินแล้วนะถ้างั้นเพลงต้องมาเพลงที่เขาชอบน้องตรงกลางเป็นอะไรน่ารักอะไรตอนนี้เนาะมีไหมน่ารักอะไรเบอร์นี้น่ารักอะไรเบอร์นี้มีไหมของเพลงของต๋อเพลงของต๋อนะโอ้นั่นเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคนที่เต้นตรงกลางก็เป็นคุณไบของต๋อแล้วต๋อปลดล็อกเดี๋ยวแล้วท่าเต้นเขาก็คือแค่นี้ท่าเต้นอย่างนี้ก็คือว่าครูทานเขาเป็นครูสอนเต้นเขาก็จะทำยังไงเขาก็จะซ้ายขวาล่างขวาซ้ายขวาล่างขวาแค่นั้นเองไงนะไหนคุณทำสิผมจะได้ทำตามเองยังไม่มาผมเลยยังจับจังหวะไม่ถูกจับรูปแบบจับรูปแบบก็คือทำอย่างนี้ใช่ไหมครับรักอะไรเบอร์นี้ซ้ายขวาก็คือตามจังหวะบีทอ่ะแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้แล้วต้องเอวทำยังไงคะเขาก็โยกตามไหนโยกยังไงคะโยกตามที่นี่เดี๋ยวไว้ร้องนะแล้วคุณพิธาลองทำด่วนแพงมาสิไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยต๋อศักดิ์สิทธิ์ต๋ออย่าทำให้ฟิวนะห้ามฟิวนะนั่นผมไม่รู้ผมก็ต้องเอาท่อนฮุกคือผมเวลาอยู่ในสภาเนี่ยครูทานเขาก็จะจับมาแล้วอะไรเบอร์นี้ตัดใจอะไรเบอร์นี้พี่เต้นได้แต่กล้องห้ามจับพี่ทางนายกเฮียพี่เต้นพี่ถามผมเจี๊ยบอะไรผมก็ยังกลับมาแต่พี่จะมาบอกให้เซเลบี้ไปเต้นเองโดยที่มาอ้างลากฟันเนี่ยผมยอมไม่ได้ลากฟันโอ้ยอะไรกันอย่างงั้นให้คุณไว้น้องน้ำตาสิซ้ายขวาโยกสิโยกนั่นแหละพอแล้วไม่ใช่แบบนี้นั่นแหละท่านผู้ชมกูจะเล่นเบอร์นี้แหละแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวคราวหน้าขณะเดียวกันเมื่อวานนี้หลังเสร็จรายการกลับไปเจ้าตัวไปโพสต์ไอจีใช่ค่ะพูดถึงเรื่องเพลงขอจันทร์ซึ่งมีช่วงนึงเนี่ยขอจันทร์ได้ร้องในรายการนะในฟังชนิดหนึ่งไม่ขอจันทร์ไหมฮะจันทร์เจ้าเอ๋ยไม่ขอข้าวแกงแหวนใดไม่ใส่ใจไม่ขอวอนจากดวงจันทร์ไปดูย้อนหลังได้แต่ว่าคุณพิธาเขียนว่ายังไงกลับไปโพสต์ไอจีค่ะบอกว่าถ้าขอจันทร์ได้คืนนี้ทุกท่านอยากขออะไรให้ประเทศไทยกันบ้างครับมีลูกพี่ยุทธด้วยว่าจะขออะไรมีคนเป็นตอบเยอะเหมือนกันว่าขอให้คุณพิธาเป็นนายกอย่างนั้นเหรอจริงๆเลือกตั้งมาแล้วนะแต่คนยังบอกว่าขอให้คุณพิธาเป็นนายกท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้หลังจากมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณพิธาร้องเพลงที่เราไม่ได้ขอแต่แกตั้งใจจะร้องนั่นก็คือเพลงหนึ่งของคุณโป้โยคีเพย์บอยคืนนี้ขอหอมนี่เอามาปุ๊บคว้ากีตาร์ให้ร้องอะไรไหนฟังสิไม่มีใครร้องผมหยุดแล้วนะเนี่ยอย่าหยุดคอยรูปหลังให้เจอก่อนเดี๋ยวกูจะห้ามเขาคืนนี้ฉันมีคนรักน้องอย่าไปจุนคีนะ
อยู่ข้างกายและเธอกำลังพักผ่อนอยากโอบกอดรักเธอไว้แนบกายให้ฝันดีจดจำคืนนี้เอาไว้อีกนานนานหลายปีก็อยากหอมเธอทุกนาทีทุกคนร้องสิอยากหอมทุกครั้งที่เธอชิดใกล้กลิ่นกายของเธอฉันมีความหมายและกลิ่นติดภายในใจข้างในเพลงนี้ในที่สุดเนี่ยคุณพิธาบอกตอนจบว่าร้องให้พี่พิมพ์ลูกสาวขอห้องเธอซึ่งหลังจากที่ออกรายการกรรมกรข่าววินนอกจอที่ให้ดูเพราะว่าเมื่อวานท่านผู้ชมไม่ได้ดูทางจอช่อง3คุณโป้โยคีเพย์บอยเจ้าของเพลงบอกว่ายังไงโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะบอกว่าผมปลื้มมากที่ผู้นำของเราเก่งรอบด้านเหมือนทำไมไม่เอาภาพที่อยู่ในรายการมาอ่านนั่นแหละแต่ปลื้มที่สุดก็ตรงที่คุณพิธาบอกว่าเพลงนี้ร้องให้น้องพี่พิมพ์และน้องพี่พิมพ์ชอบเพลงนี้ด้วยแล้วก็บอกเรามีอะไรเหมือนกันคือชอบดนตรีและร้องเพลงนี้ผมนึกถึงลูกสาวเหมือนกันขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากๆครับได้รับโทรศัพท์จากทุกคนในบ้านเลยนะว่าคุณพิธาร้องเพลงนี้ออกทีวีก็บอกว่าอะไรก็ไม่สำคัญแต่ว่าเพลงของเขาไปมีความหมายกับลูกสาว